ห่วงคำหนึ่งดวงใจนิรันดร์ภาค2ตอนที่8ตอนนั้นหากท่านอาไม่ได้ทำเพื่อชื่อเฉินก็คงไม่เซียงหลิวคนนี้ช่างบ้าระห่ำจริงๆยังจะกล้ามาหาเรื่องเสี่ยวเย่าอีกช่างเสวียนเจ้าวางใจเถอะเสี่ยวเย่ากับท่านอาของเจ้าไม่เหมือนกันหรอกตั้งแต่ต้นจนจบไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามเสี่ยวเย่าก็ให้เจ้ามาก่อนเห็นเจ้าเป็นสำคัญเรื่องที่เจ้ากังวลอยู่น่ะไม่มีทางเกิดขึ้นหรอกท่านพี่เมื่อครู่เคยเห็นท่านยิ้มแล้วท่านยิ้มแสดงว่าไม่โกรธแล้วใช่ไหมเดิมทีเขาก็ไม่ได้โกรธนี่นะทางเฟิงหลงทางเฟิงหลงข้ายอมต้องชดเชยให้เขาต่อไปเจ้าก็ถือว่าเขาเป็นคนที่ไม่เกี่ยวข้องกันก็พอครั้งนี้ข้าสร้างปัญหาให้ท่านมากเช่นนี้ชั่วครู่เดียวก็ล่วงเกินตระกูลเฉินหลงแล้วก็ตระกูลชื่อสุยสองตระกูลเลยเดิมทีข้าคิดว่ายังไงท่านก็ต้องให้ข้าได้เห็นดีแน่ข้าให้เจ้าได้เห็นดีไม่ใช่เพราะเรื่องนี้สักหน่อยเป็นเพราะเจ้าไปชิงชิวโดยไม่บอกข้าสักคำท่านพี่ท่านอย่าโกรธไปเลยตอนนั้นสมองข้าสับสนไปหมดแล้วจู่ๆข้าก็ไม่รู้จะติดต่อท่านยังไงทั้งตำบลชิงสุยข้ารู้จักแต่วีซินดังนั้นพอข้าหุนหันขึ้นมาก็เลยให้เขาพาข้าไปที่ชิงชิวเป็นเช่นนี้จริงๆเหรอต้องจริงอยู่แล้วท่านพี่ข้าก่อเรื่องใหญ่ขนาดนี้ข้าต้องคิดถึงท่านเป็นคนแรกอยู่แล้วจริงไหมสบายไหมล่ะเอาละไม่ต้องมาทำเป็นเด็กดีแล้วนั่งลงคุยกันพรุ่งนี้ข้าคิดว่าจะกลับเขาเบญจเทวะไปขออภัยเสด็จพ่อได้สิข้าให้เซียวกลับไปเป็นเพื่อนเจ้าครั้งนี้ข้าทำให้เสด็จพ่อเสียหน้าที่ต้าห่วงอย่างหนักแทบจะทำลายชื่อเสียงตลอดชีวิตของเขาขุนนางราชสำนักเฮาหลิงต้องเกลียดชังองค์หญิงที่ไม่ทำให้เบาใจได้อย่างข้าเป็นที่สุดแน่หากอยู่เฮาหลิงต่อไปไม่ได้เจ้าก็อยู่ที่ดอยจันน้อยไปชั่วชีวิตตอนนี้ข้าชื่อเสียงชาวโฉผู้คนรังเกียจยังดีที่มีท่านพี่รับเลี้ยงข้าที่จริงเจ้าไม่แต่งงานอยู่เป็นเพื่อนข้าชั่วชีวิตก็ดีออกหากไม่มีใครยินดีแต่งงานกับข้าจริงๆเช่นนั้นก็คงต้องให้ท่านพี่อยู่เป็นเพื่อนข้าข้าจะอยู่เป็นเพื่อนเจ้าตลอดไปอยู่แล้วเจ้าเรียนวิชาแพทย์รักษาผู้คนวันข้างหน้าทุกวันข้าจัดการเรื่องของราชสำนักเสร็จแล้วข้าจะกลับมาดูเจ้าคุยเป็นเพื่อนเจ้ากินข้าวด้วยกันวันข้างหน้าพอเรื่องในราชสำนักเข้าสู่ลู่ทางที่ถูกต้องแล้วข้าก็จะมีเวลามากขึ้นข้าสอนเจ้าหมักสุราได้เจ้าสอนวิชาแพทย์ให้ข้าได้หากเจ้าคิดว่าอยู่ที่เขาเฉินหลงน่าเบื่อข้าก็จะกลับเขาซีเหยียนกับเจ้าหรือไม่ก็ไปท่องที่ต่างๆในต้าห่วงฟังเช่นนี้แล้วดูเหมือนก็ไม่เลวเลยทีเดียวหัวหน้าตระกูลรับปากองค์หญิงแล้วว่าจะพักฟื้นโดยสงบไม่ใช่เหรอเรื่องที่ข้ารับปากนางย่อมทำได้แน่สมุดบัญชีสกุลถูซานบัญชีพวกนี้ต่อไปก็ให้เป็นหน้าที่เจ้าแล้วเจ้าค่ะหัวหน้าตระกูลหัวหน้าตระกูลได้เวลาดื่มยาแล้ว
ทำไมถึงมียา 2-3 ชามล่ะเป็นคำสั่งของหัวหน้าตระกูลนี่คือเหยื่อตกปลาเหยื่อตกปลาเป็นอย่างที่ฮูหยินคาดยาที่หัวหน้าตระกูลดื่มปริมาณยามากขึ้นทุกวันคิดว่าอาการป่วยจะยิ่งสุดหนักสันนิษฐานจากการใช้ยาได้ไหมว่าเขาอยู่ได้อีกนานแค่ไหนเกรงว่าจะยืนยันแน่ชัดไม่ได้3ปี5ปี10ปี20ปีก็เป็นไปได้หมดไม่ได้เขารอไม่ได้แม้เพียงชั่วขณะแต่ว่าคุณชายใหญ่บอกว่าปิดบังเขาไปก่อนรอดทูซานจิ่งตายแล้วโหก็ไม่มีเวลามาตำหนิโทษค่ะเสด็จพ่อเจ้ากลับมาก็ดีแล้วเจ้าเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเพคะข้าสร้างปัญหาใหญ่ขนาดนี้ให้เสด็จพ่อแล้วก็เฮาหลิงทำไมข้าเห็นปฏิกิริยาสนองของทุกคนดูเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาก่อนพ่อเคยพูดกับเจ้าก่อนหน้านี้เจ้าลืมไปแล้วเหรอเจ้าทำตัวเกเรเหลวไหลได้เพราะว่าพ่อของเจ้าคือกษัตริย์ที่เก่งกาจมากสามารถทำให้ลูกสาวของตัวเองทำตัวเกเรเหลวไหลได้คงจะรู้แล้วสินะว่าปกติข้าเชื่อฟังที่สุดพี่หญิงก็แค่ปกติดูว่านอนสอนง่ายไม่ก่อเรื่องก็แล้วไปแต่พอก่อเรื่องก็สะเทือนใต้ล่าไปเลยใช่แล้วเช่นนั้นต่อไปเจ้าอย่าได้เอาอย่างข้าเป็นอันขาดองค์หญิงใหญ่ก็มอมอยากถามว่าฝังเฟิงไฟ่คนนั้น ที่จริงเกี่ยวกับฝังเฟิงไฟ่คนนั้นกระหม่อมก็ไม่ได้อยากจะถามอะไรเป็นพิเศษกระหม่อมพลันนึกขึ้นได้เรื่องที่ฝ่าบารับสั่งก่อนหน้านี้กระหม่อมยังทำไม่เสร็จลุล่วงกระหม่อมขอทูลลาไปก่อนจบไปเถอะกระหม่อมยังมีเรื่องบางอย่างอยากขอคำชี้แนะองค์หญิงรองทำอะไรข้ามิไปปล่อยข้าไปเร็วข้าได้ยินว่าเจ้าไปที่จวนสกุลถูซานมาเหรอเพคะข้าไปหาถูซานจริงที่ชิงชิวมาต้องการให้พ่อช่วยเจ้าทำอะไรพ่อบอกแล้วใช่ไหมพ่อส่งทหารไปทำลายสกุลฝางเฟิงช่วยเจ้าชิงตัวจิ้งจอกน้อยที่ตระกูลถูซานกลับมาได้ไม่ใช่คำพูดล้อเล่นขอพระทัยเสด็จพ่อแต่ว่าครั้งนี้ข้าอยากจัดการด้วยตัวเองข้าอยากเผชิญหน้าไม่อยากคิดจะหลบหนีอีกแล้วได้แต่เจ้าต้องจำไว้ว่าเจ้ามีเสด็จพ่อและเป็นเสด็จพ่อที่เก่งกาจมากไม่ว่าเจ้าต้องการสิ่งใดก็มาหาเขาได้เสมอเข้าใจแล้วเพคะเสด็จพ่อฉะนั้นตอนนี้ข้ามีเรื่องนึงอยากขอให้ท่านช่วยท่านให้กุญแจคลังส่วนพระองค์แก่ข้าได้หรือไม่ข้าอยากค้นหาของล้ำค่าที่เสด็จพ่อเก็บไว้โดยส่วนตัวจะปรุงยาอีกแล้วเหรอใช่เพคะจะปรุงยาอีกแล้วแต่ว่าครั้งนี้ไม่เหมือนกับเมื่อก่อนครั้งนี้ที่ข้าปรุงไม่ใช่ยาพิษแต่เป็นยาช่วยชีวิตสำเร็จแล้วเมื่อครู่ข้าฆ่าปลาประหลาดตัวหนึ่งใต้น้ำนี่คือแก่นมัจฉาในร่างกายของมันท่านพี่หอส่งต่อมันให้ข้าได้หรือไม่น้องซินเย่แก่นมัจฉาชิ้นนี้ข้าได้ใช้ครั้งหน้าข้าค่อยให้คนหาให้เจ้าตอนนั้นหญิงสาว3คนบนเรือมีเพียงฝังเฟิงอี้อิงที่ไม่ได้แสดงออกว่าสนใจกันมัจฉาจะเป็นเพราะนางรู้ว่าถูซานโหจะมอบแก่นมัจฉาให้นางหรือไม่เธอ
ถึงแม้จริงจะระวังมากแต่จะไม่ให้ประมาทบ้างเลยก็ยากให้ถูซานโฮกับฝังเฟิงอี้อิงมีโอกาสให้ช่วยวิธีจัดการที่ดีที่สุดคือดับวิกฤตให้สิ้นซากในสายตาเจ้ามีจิตสังหารใครทำให้เจ้าเกิดจิตสังหารล่ะข้าอยากฆ่าคนสองคนแต่การตายไม่อาจแก้ปัญหาได้งั้นควรจะแก้ยังไงความจริงข้าอยากรู้ความจริงนับแต่โบราณมาล้นแต่ปิดบังความจริงง่ายเปิดเผยความจริงยากโดยเฉพาะในวังและตระกูลใหญ่การตายน่ะจะทำให้ทุกอย่างเงียบเชียบหายไปได้ง่ายมากกับการเป็นการสืบสาวราวเรื่องให้ความจริงประจักษ์ต่อหน้าคนเป็นที่ยากยิ่งนักข้ารู้ว่ายากมากแต่ข้าไม่อยากถูกคนอื่นหลอกใช้ข้าต้องทำให้ชัดเจนให้ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เสด็จพ่อข้าคิดว่าจะกลับจงยวนได้ขอเพียงเจ้าจำไว้ว่าพ่อของเจ้าอยู่ตรงนี้เสมอไม่ว่าข้างนอกจะเจอความคับข้องใจอะไรก็ตามอย่าอดกลั้นไว้ให้กลับมาหาพ่อนะเป็นไปตามที่หัวหน้าตระกูลคาดการยานี้มีชื่อว่าจูหวงแม้เป็นยาดีช่วยรักษาโรคหัวใจแต่ตัวมันเองกลับซ่อนพิษเอาไว้ดังนั้นต้องระวังเรื่องปริมาณในการใช้เป็นอย่างยิ่งข้าน้อยพบว่ามีคนแอบเพิ่มปริมาณจูหวงลงในยาของหัวหน้าตระกูลทำให้ยาดีกลายเป็นยาพิษหากดื่มต่อเนื่องเป็น1เดือนยังจะทำให้ชีพจรหัวใจขาดฉับพลันเสียชีวิตได้โชคดีที่หัวหน้าตระกูลคาดการไว้แล้วไม่เช่นนั้นผลที่ตามมาไม่อาจคาดคิดได้สืบได้หรือยังหัวหน้าตระกูลคนที่เปลี่ยนยากลัวความผิดฆ่าตัวตายไปแล้วแต่ข้าน้อยตามเบาะแสไปเจอตัวคนที่บงการนางเป็นสาวใช้ข้างกายของผู้หญิงเซียนโจ้เป็นพวกนางจริงๆด้วยไปพาตัวนางมาเจ้าค่ะใครให้ความกล้ากับเจ้าถึงกับกล้าลอบทำร้ายหัวหน้าตระกูลยังไม่สารภาพความจริงมาอีกสเวนโจ้เป็นสาวใช้ของเจ้าเจ้ามีอะไรจะพูดข้าลอบทำร้ายหัวหน้าตระกูลล้นเป็นพระหู้หยินหู้หยินต่างหากที่เป็นตัวบงการจะอย่ามาพูดแล้วไหลนะช่วงระยะนี้หัวหน้าตระกูลป่วยหนักหูหยินอารมณ์ไม่ดีก็มักเอาข้าเป็นที่ระบายอารมณ์ข้าเกิดความโมโหคิดจะแก้แค้นหูหยินจึงแอบทำตกติกในยาของหัวหน้าตระกูลเรื่องเช่นนี้ด้วยเหรอมีเรื่องเช่นนี้ด้วยเหรอนั่นสิจะเกินจริงๆเรื่องมาถึงขั้นนี้ข้าก็ไม่มีอะไรจะแก้ต่างทำคนเดียวรับคนเดียวขอท่านหัวหน้าตระกูลโปรดอย่าโยงไปถึงคนในครอบครัวข้าไปทำอย่างนั้นมาเจ้าเป็นสาวใช้ของข้านางทำเรื่องเช่นนี้ข้าไม่อาจปัดความผิดได้หัวหน้าตระกูลโปรดลงโทษด้วยพี่หญิงคิดแต่จะไปหาท่านพี่ไม่สนใจน้องเลยพี่หญิงของเจ้าคิดถึงพี่ชายที่ไหนกันล่ะข้าว่านางเนี่ยคิดถึงเจ้าของยาลูกกลอนคนนั้นมากกว่าอ๋อที่แท้ก็อย่างนี้เองพี่หญิงพูดมาเร็วใครเหรอนี่ก็สายแล้ว
ข้าต้องไปแล้วพี่หญิงท่านขี้หนาวพอถึงหน้าหนาวก็กลับมานะพวกเราอยู่ที่เขาเบญจเทวะผ่านหน้าหนาวไปด้วยกันได้ไว้ข้ากลับมาจะสอนเจ้าว่ายน้ำไปจับปูใต้ทะเลให้เจ้าย่างปลากินดีหรือไม่ดีข้าจะรอนะเสด็จพ่อข้าไปละจะไปเถอะเดิมทีคิดว่าครั้งนี้ต้องจับฝั่งเฟิงอี้อิงได้แน่นึกไม่ถึงว่านางยังรอดตัวไปได้ผู้หญิงคนนี้เล่ห์เหลี่ยมแพรวจริงๆตอนนี้เสวียนโจ้ตายไปแล้วฝั่งเฟิงอี้อิงรอดพ้นความผิดในชั่วครู่ยามคิดจะจับพิรุธนางอีกคงจะยากมากหัวหน้าตระกูลอยู่ที่ชิงชิวก็ช่วยอะไรไม่ได้ไม่สู้ไปเมืองจื้ออี้แต่เนิ่นดีกว่าหากยังไม่ได้จัดการเรื่องราวให้จบสิ้นข้าไปจากที่นี่ไม่ได้หัวหน้าตระกูลองหญิงส่งจดหมายมาแล้วข้าจะกลับเขาเฉินรงพวกเราเจอกันที่เมืองจื้ออี้เสี่ยวเย่าจิงเย่เก็บสัมภาระพรุ่งนี้ออกเดินทางไปเมืองจื้ออี้แต่เช้าบ่าวจะไปเก็บเดี๋ยวนี้เจ้าค่ะองค์หญิงพูดอะไรเหรอทำไมจู่ๆหัวหน้าตระกูลก็เปลี่ยนใจล่ะเสี่ยวเย่าบอกว่าจะกลับเขาเฉินรงแล้วนัดข้าเจอกันที่เมืองจื้ออี้ฟาบาทการฝึกฝนในช่วงที่ผ่านมานี้ศักยภาพของกองทัพนาวีพัฒนาขึ้นอย่างมากนี่คือผลสำเร็จของการฝึกฝนครั้งนี้เชิญฝ่าบาททรงพิจารณาถวายขึ้นมาองค์หญิงกลับมาแล้วฝ่าบาทองค์หญิงกลับมาแล้วฝ่าบาทองค์หญิงกลับมาแล้วเฟิงหลงอยู่ก่อนคนอื่นออกไปได้กระหม่อมขอทูลลาเฟิงหลงเจ้ายังโกรธอยู่ในใจใช่หรือไม่ไม่ปิดบังฝ่าบาทถึงแม้ภายนอกกระหม่อมจะแซงทำเป็นไม่สนใจเลยสักนิดแต่ทุกครั้งเวลาที่ได้ยินคนพูดถึงเสี่ยวองค์หญิงในใจก็ยังรู้สึกไม่สบายกระทั่งอัดอั้นความโมโหนี่ฝ่าบาทจะทำอะไรเหรอข้าต้องขอโทษเจ้าแทนเสี่ยวเยาด้วยฝ่าบาททำเช่นนี้ทำให้กระหม่อมหวาดหวั่นจริงๆพอคิดให้ดีๆแล้วข้าก็ไม่ได้มีความรู้สึกลึกซึ้งขนาดนั้นกับองค์หญิงองค์หญิงยกเลิกการแต่งงานทำร้ายศักดิ์ศรีและหน้าตาของข้าซะมากกว่าไม่ใช่ความรู้สึกทำให้ข้ากระอักกระอ่วนและทนรับได้ยากที่มากกว่านั้นคือเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากผู้อื่นทำให้เจ้ารับความไม่เป็นธรรมแล้วข้าต้องคิดหาทางชดเชยให้เจ้าแน่ไม่ต้องชดเชยหรอกที่ฝ่าบาทพระราชทานมาให้ก็มากมายแล้วตอนนี้ผู้คนต่างพูดกันว่าองค์หญิงยกเลิกการแต่งงานเสียดายที่ข้าไม่ได้แต่งงานกับองค์หญิงเฮ่าหลิงไม่ใช่เพราะข้ายังไม่โดดเด่นและสะดุดตามากพอข้ามั่นใจให้เวลาอีกหน่อยต้องทำให้ทุกคนเสียดายที่องค์หญิงพลาดโอกาสดีไปไม่ได้แต่งงานกับบุรุษที่ยอดเยี่ยมอย่างข้าพูดดีดีท่านพี่ทำไมเจ้ามีความอดทนในการปักของแบบนี้ล่ะนี่ทำให้จริงเจ้ากับถูซานจริงขึ้นนี่กันอีกแล้วเหรอเปล่า
แล้วนี่คืออะไรที่ข้าปักอันนี้คือถุงหอมเอาไว้ใส่ยาลูกกลอนคราวก่อนข้าไปชิงชิวรู้ว่าจริงป่วยหนักไม่เบาหากไม่รีบรักษาเกรงว่าจะอยู่ได้ไม่ถึง100ปีตอนนี้ข้าเป็นแค่หมอของเขาเป็นแค่หมอของเขาฉะนั้นเจ้าก็ปักให้ข้าด้วยสิก็ปักดอกหางนกยูงดอกไม้ที่เจ้ากับข้าชอบที่สุดได้ไว้ข้าปักอันนี้เสร็จแล้วก็จะปักให้ท่านรอปักให้ข้าก่อนได้แต่ข้าไม่มีพรสวรรค์อะไรในการวาดภาพท่านวาดดอกไม้ให้ข้าสัก 2-3 แบบสิข้าไม่วาดแล้วที่เจ้าปักอันนี้ก็ให้ถูซานจิงวาดแบบดอกไม้ให้เจ้าเหรอของที่เจ้าให้ข้าก็ต้องทำตั้งแต่ต้นจนจบถึงจะแสดงน้ำใจของเจ้าได้ท่านน่ะช่างจู้จี้ซะจริงได้ข้าวาดเองพอใจหรือยังเจ้านี่ช่างโง่จริงๆจะผ่อนคลายหน่อยไม่ได้เหรอผ่อนคลายข้อมือเจ้าหน่อยวาดให้อ่อนผิวหน่อยที่เจ้าวาดคือดอกหางนกยูงไม่ใช่ต้นหางนกยูงในเมื่อท่านจุกจิกขนาดนี้เช่นนี้ก็วาดเองแล้วกันอารมณ์ของเจ้าเนี่ยตั้งแต่เล็กจนโตก็เป็นเช่นนี้ตัวเองทำได้ไม่ดีแต่ก็ยังไม่ยอมให้คนอื่นพูดท่านดีที่สุดแล้วล่ะทำไมยังโมโหอยู่อีกเล่าเมื่อครู่ยังเล่นสนุกกันอยู่เลยไม่ใช่หรอก็ได้เช่นนั้นท่านก็วาดบนหน้าข้าแล้วกันข้าไม่ขัดขืนแน่นอนขอเพียงท่านไม่โกรธก็พยอมให้ท่านวาดแล้วนะพอใจแล้วสิยังไม่พอใจที่ข้าต้องการมันมากกว่านั้นขี้เหนียวจริงๆจะว่าใครช่างเสวียนเป็นคนขี้เหนียวจะว่าใครนะช่างเสวียนเป็นคนขี้เหนียวไม่ได้นะขอให้ข้าไทจุนฝ่าบาทมีเพียงแค่ช่วงเวลาที่อยู่กับองค์หญิงถึงจะผ่อนคลายและมีความสุขใช่แล้วเรื่องบนโลกนี้นะแต่ไรมาก็ยากที่จะสมดังหวังทุกอย่างหัวหน้าตระกูลเหล้าบวยที่เพิ่งหมักมาแล้วเจ้าค่ะให้ข้าชิมหน่อยไม่เลวเสี่ยวเยาน่าจะชอบรู้ว่าองค์หญิงจะมาหัวหน้าตระกูลก็ยุ่งกับการจัดเตรียมตลอดช่วงเช้าของพวกนี้มีสิ่งไหนบ้างที่องค์หญิงไม่ชอบในห้องมืดเกินไปหรือไม่มิโซยะไปเที่ยวระเบียงดีหรือเปล่าหัวหน้าตระกูลองค์หญิงมาแล้วหัวหน้าตระกูลถูซานคารวะองค์หญิงองค์หญิงรับประทานอะไรก่อนเถอะพวกนี้หัวหน้าตระกูลตั้งใจเตรียมไว้ให้ไม่ต้องหรอกข้ามารักษาอาการป่วยให้หัวหน้าตระกูลถูซานตรวจชีพจรก่อนเถอะแต่ว่าสุขภาพดีขึ้นแล้วก็กินยาตามใบสั่งยาก่อนหน้านี้เหมือนเดิมแต่ว่าลดปริมาณครึ่งนึงได้ฉะนั้นข้าขอตัวก่อนได้
ข้าอยากจะให้แม่นางจิ้งเย่ช่วยสักหน่อยสาวใช้สองคนของข้าไม่เชี่ยวชาญด้านการคำนวณทำให้บัญชีเละเทะขึ้นเรื่อยๆข้าอยากจะขอให้แม่นางช่วยจัดการบัญชีและถือโอกาสสอนสาวใช้ทั้งสองของข้าสักหน่อยไม่ทราบว่าได้หรือไม่จิงเย่การคำนวณเหรอเรื่องนี้หัวหน้าตระกูลเราเชี่ยวชาญที่สุดบนโลกนี้ไม่มีบัญชีใดที่สาสางไม่ได้ใช่ไหมหัวหน้าตระกูลองค์หญิงเรียกให้เจ้าไปก็ไปสิเจ้าค่ะองค์หญิงซันหูสมุดบัญชีของพวกเราอยู่ที่ไหนเข้ามีเรื่องอยากถามเจ้าให้ตอบมาตามตรงห้ามปิดบังเจ้าค่ะถูซันโฮเคยทำดีต่อเจ้าหรือไม่เคยให้ของขวัญเจ้าหรือไม่องค์หญิงคิดว่าข้าทรยศหัวหน้าตระกูลเหรอข้าเปล่านะตอบคำถามข้าพูดความจริงฉะนั้นเจ้าเคยมีใจให้ถูซันโฮหรือไม่หลังจากที่หัวหน้าตระกูลหายตัวไปข้าก็สงสัยมาตลอดว่าถูซันโฮเป็นคนทำจะไปมีใจกับเขาได้ยังไงอีกอย่างข้ามีคนที่ชอบอยู่แล้วไม่มีวันชอบถูซันโฮหรอกเจ้าค่ะคนที่เจ้าชอบเป็นใครหูเจินคิดไม่ถึงว่าถูซันโฮจะพิสูจน์ว่าเขาเหนือกว่าจริงโดยการสยบผู้หญิงของจริงข้ารู้แล้วเรื่องวันนี้กลับไปก็อย่าไปบอกจริงหากจริงรู้ว่าถูซันโฮไม่เลิกผัวพันกับเจ้าจะต้องโกรธแน่นอนร่างกายเขาเพิ่งจะดีขึ้นห้ามให้อารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงเจ้าค่ะข้าน้อยจะเก็บเป็นความลับแล้วก็เจ้าช่วยข้านำสองสิ่งนี้กลับไปให้จริงด้วยนี่เป็นสิ่งที่องค์หญิงให้ข้านำมาให้ท่านองค์หญิงกำชับแล้วกำชับเล่าบอกว่านี่คือยาลูกกรอนที่คุมชีวีท่านต้องพกติดตัวไว้กินเมื่อตกอยู่ในอันตรายจริงตั้งแต่วันนี้ไปข้าจะไม่ไปพบเจ้าอีกแล้วเจ้ารักษาตัวอย่างสบายใจเถิดข้าอยากให้เจ้ารับปากข้าเรื่องหนึ่งไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นขอให้เชื่อใจข้าอย่างไร้เงื่อนไขไม่ว่าจะเห็นอะไรหรือได้ยินอะไรก็ให้ปิดตาและถามหัวใจของตัวเองก่อนข้ารับปากเจ้าเรื่องที่เคยรับปากเจ้าไว้เมื่อก่อนข้าทำไม่ได้เลยสักเรื่องครั้งนี้ข้าจะต้องทำได้จะไม่ให้เจ้าต้องผิดหวังข้าปักถุงหอมเสร็จแล้วท่านดูว่าชอบหรือไม่ด้านในมีเม็ดหอมข้าตั้งใจทำมุกเลี่ยงพิษให้ท่านจู่ๆก็มาเอาใจขนาดนี้มีเรื่องอยากจะขอร้องใช่ไหมอยากได้อะไรก็ว่ามาข้าอยากจัดงานเลี้ยงซูซิโอช่วงนี้ดอกฉุยซื้อให้ทางที่ทะเลสาบต้าจิ้งกำลังบานพอดีสามารถให้พระสนมชังหยางจัดงานเลี้ยงโดยใช้ข้ออ้างว่าชมดอกไม้ได้ดีเช่นนั้นก็เอาตามนี้เจ้าอยากชวนใครให้สุเซียวไปจัดการจริงฝังเฟิงอี้อิงถูซันโฮลีรงชังคนอื่นๆยังไงก็ได้แต่ว่าสี่คนนี้จะต้องมาจะตามที่องค์หญิงบอกเพคะเมื่อครูจะบอกว่าเชิญฝังเฟิงอี้อิงเหรอเจ้าคิดจะทำอะไรข้าจะทำเรื่องชั่วร้ายสิ่งที่เรียกว่าเรื่องชั่วร้ายมีเพียงแค่การลักลอบทำด้วยตัวเองเท่านั้นคนอื่นจะรู้ไม่ได้เมื่อก่อนเนี่ยนะบอดนะครับเนี่ยโอ้ยมีสารพัดปลามีกุ้งมีกั้งมีปลาคังปลากายแต่ว่าตอนนี้ตายหมดเหลือแต่ปลาหมอขางดำมันกินลูกปลาสารพัดเลยนะมันแพร่พันธุ์ได้ไวมากแขกที่มาร่วมในงานเลี้ยงในวันนี้มีไม่น้อยเลยเกรงว่าจะรบกวนองค์หญิงข้าจัดงานเลี้ยงอีกงานที่ศาลาริมน้ำข้างหน้านอกจากแม่นางเซียวและแขกเรือที่ระบุเอาไว้ข้าก็เชิญแค่คนสนิทมาร่วมงานไม่กี่คนแบบนี้ก็ดีแล้วตอนนี้ได้ข่าวว่ามันระบาดไปถึง15-16จังหวัดแล้วนะทำไงจะกำจัดมันได้ดิพระสนมท่านนี้เป็นคนที่รู้ความหม
มอผ้าดำเต็มไปหมดเลยกระหม่อมถวายบังคมพระมเหสีวันนี้พระสนมสังหยางจัดงานเลี้ยงที่ทะเลสาบต้าจิ้งได้ยินว่าเสี่ยวเยาก็อยู่ด้วยเจ้าไปกับข้าเถอะวันนี้พระสนมสังหยางจัดงานเลี้ยงไม่ได้เชิญท่านกับข้าไปโดยไม่ได้รับเชิญเช่นนี้เกรงว่าจะไม่เหมาะอยากจะเป็นเต่าหัวหดในกระดองเจ้าก็เป็นไปเถอะข้าจะไปคนเดียวเดี๋ยวก่อนพระมเหสีข้าจะไปกับท่านนี่เป็นชาดอกไม้ไห่ถังที่ฟ้าบาทประทานให้ท่านลองชิมดูขอบคุณพระสนมฟ้าบาทช่างมีเมตตาต่อพระสนมไปสิองหญิงจะพิจารณาสหายของข้าอีกครั้งไหมช้างท่านดูสิท่านทอดทิ้งเฟิงหลงและยังถูกฝังเฟิงเป้ยทำลายชื่อเสียงอีกตอนนี้คิดจะหาผู้ชายที่ดีพร้อมคงยากแล้วสหายของข้าน่ะมีความรักลึกซึ้งต่อท่านมาโดยตลอดอยู่กับเขาเถอะนะสงสารเขาหลี่หลงชางเจ้าอย่าพูดเลวไหลมีความรักลึกซึ้งมาโดยตลอดเหรอเหตุใดข้าถึงมองไม่ออกล่ะท่านจะให้จริงแสดงออกยังไงอีกถึงจะมองออกฮะข้าอยากได้ดอกไฮทังกิ่งนึงง่ายกว่าปอกกล้วยเข้าปากอีกนะเนี่ยแต่ห้ามใช้พลังวิเศษแล้วก็ห้ามใช้คาถาข้าอยากได้ที่เด็ดด้วยมืออยากได้ตอนนี้เลยเฮ้ยองค์หญิงกระโดดลงไปต่อหน้าคนมากมายเช่นนี้มันน่าขายหน้านะบุรุษเราต้องการหน้าตาอุ้ยโอ้ตอนแรกนึกว่าปลาหุบน้ำตู้ที่ไหนได้คนตกน้ำเกิดอะไรขึ้นแล้วใครจะลงไปช่วยอ่ะระวังนะระวังปลาหมอข้างมันตอดเอานะไม่ได้มาด้วยกันไม่รู้จักกันผู้หญิงมีใจร้ายเนาะนอกจากจะไม่ช่วยแล้วยังหัวร้อนย้อเขาอีกตกสาบอะไรกันทำไมถึงกล้าตกไปอ่ะอ้าวนี่จงใจตกน้ำนี่ไปเด็ดดอกไม้ดูตกน้ำเพื่อไปเด็ดดอกไม้เหรอโอ้โหลงทุนนะเนี่ยว้าวใครจะได้ดอกไม้ช่อนี้ไปนะอุ้ยวาสนาผู้ใดเนาะดอกไม้ของท่านขอบคุณหัวหน้าตระกูลถูซานหญิงจะมีความรักลึกซึ้งต่อฝังฟังเป้ยซะอีกคิดไม่ถึงว่าฝังฟังเป้ยตายไปแค่ไม่กี่เดือนองค์หญิงก็มาร่วมงานเลี้ยงเที่ยวเล่นอย่างสำราญล่อลวงบุรุษคนอื่นไปบุกน้ำลุยไฟท่านพี่ท่านน่าจะยินดีในโชคของท่านที่สวรรค์ยังเอาใจใส่ดูแลตระกูลชื่อสุยไม่ปล่อยให้สตรีเช่นนี้แต่งเข้าตระกูลมาพระมเหสีพูดเกินไปกระมังหัวหน้าตระกูลถูซานหากเจ้าชอบจริงๆเจ้าก็พานางกลับไปสิเป็นอนุก็ไม่เลวนะยังไงก็ไม่มีบุรุษคนไหนต้องการนางแต่ว่าเจ้าต้องดูไว้ให้ดีๆนะมิเช่นนั้นใครจะรู้ว่านางจะหนีไปกับบุรุษคนไหนอีกนี่ท่านหูหยินถูซานเจ้าช่างใจกว้างนักผู้อื่นเล่นหูเล่นตาต่อหน้าเจ้าเจ้ากลับไม่พูดอะไรสักคำหรือว่าเจ้าคิดจะร่วมใช้สามีคนเดียวกับสตรีที่ฆ่าพี่รองของเจ้าเหรอ
ดีช่วยยังไงก็เป็นถึงฮู้หยินแสดงบารมีของเจ้าออกมาซะบ้างมเหสีมเหสีที่จะแสดงอำนาจบารมีออกมาเพื่ออะไรเหรอถวายบังคมฝ่าบาทฝ่าบาทดอกไฮถังสวยหรือไม่สวยเพคะขอพระทัยฝ่าบาทที่จัดงานชมดอกไม้ให้กับหม่อมฉันเจ้าชอบก็ดีเสี่ยวยาวมานี่งดงามขอบพระทัยฝ่าบาทที่ชมท่านพี่ข้าปวดหัวเล็กน้อยข้าขอตัวแล้วข้าก็จะกลับไปเยี่ยมท่านปู่พอดีข้าไปกับเจ้านะเอาละฉะนั้นพวกเจ้าก็ชมดอกไม้กันต่อเถอะน้องส่งฝ่าบาททองพระสนมฝ่าบาททรงเอ็นดูท่านเหลือเกินเมื่อครู่ในสายตาของเขามีเพียงท่านไม่มีผู้ใดอื่นเลยก่อนหน้านี้ข้าบอกเจ้าแล้วว่าอย่ามาเจ้าก็ยังจะมาตอนนี้นี่เมื่อมาแล้วก็กลับไม่ได้หากเจ้าหนีคนอื่นเขาจะพูดลับหลังเจ้าแย่กว่านี้อีกหากเจ้าทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นคนอื่นจะคิดว่าไม่ว่าฝ่าบาทจะโปรดสติอื่นแค่ไหนเจ้าก็คือมเหสีไม่จำเป็นต้องแย่งชิงกับใครฝ่าบาทมีเรื่องให้ทำต้องกลับไปก่อนพวกเราก็อย่าเสียบรรยากาศเลยหลิงหลานเจ้าไปเอาสุราหมักชั้นดีที่ข้านำมาร่วมดื่มกับทุกท่านเถอะเพคะขอพระทัยมเหสีเจ้าอย่าได้นึกว่าฝ่าบาททำกับข้าเช่นนี้เพราะเจ้านะไม่ว่าฝ่าบาทจะทำเพื่ออะไรสุดท้ายการกระทำของข้าก็สอดคล้องกับพระประสงค์ของฝ่าบาทในฐานะสนมช่วยแบ่งเบาภาระของฝ่าบาทเป็นหน้าที่ของพวกเราเพื่อความต้องการส่วนตัวของตัวเองทำให้ฝ่าบาทไม่สบายพระทัยถึงจะเป็นการทำลายระเบียบท่านพี่ท่านพี่รอข้าด้วยสิสมองเจ้ากลายเป็นสมองหมูตั้งแต่เมื่อไหร่ซินเย่ว่าเจ้าโตกลับไม่เป็นเหรอต่อให้เจ้าจะมีอารมณ์ที่ดีแบบนี้เจ้าก็ใช้มันกับข้าและท่านปู่ได้หรือไม่ทำไมข้าถึงไม่เคยเห็นเจ้าดีกับข้าบ้างเลยทุกครั้งว่าเจ้าแค่คำสองคำเจ้าก็ปากกล้าเถียงกับทันทีแต่กับคนนอกเจ้ากลับเปลี่ยนเป็นโอนอ่อนมีน้ำอดน้ำทนขึ้นมาถ้าครั้งหน้าให้ข้าเห็นอีกข้าจะจัดการกับคนไม่เอาไหนอย่างเจ้าพูดสิเป็นใบ้หรือไงท่านบอกว่าปกติข้าปากกล้าเถียงเก่งไม่ใช่เหรอนี่ข้าก็กำลังอ่อนๆ อดทนฟังท่านสั่งสอนอยู่ไม่ใช่เหรอจะสามารถต่อล้อต่อเถียงกับข้าได้ทำไมไม่ใช้ความสามารถนี้จัดการคนนอกบ้างข้ารู้สึกผิดกับเฟิงหลงซินเว่ยจะด่าข้าก็ให้นางด่าไปเถอะพอดีจะได้ให้เฟิงหลงระบายความโกรธบ้างเรื่องของเฟิงหลงข้ากับเสด็จพ่อเจ้าได้ชดเชยไปแล้วไม่ต้องให้เจ้ามากังวลหรอกได้ก็แค่ครั้งนี้หากครั้งหน้าซินเย่มาหาเรื่องข้าอีกแล้วก็ข้าจะต้องโต้กลับแน่จริงเป็นคนให้ข้าข้ารู้ดอกไม้นู่นดอกไม้ของข้าดอกไฮถังไม่เหมาะกับเจ้าสักนิดนี่ดีกว่าเห็นชัดๆว่านักปีศาจนั่นแค่ล้อเล่นกับใจคนจนยังมีหน้ามาทำหน้าพอใจอีกมันเป็นการหาเรื่องใส่ตัวแท้ๆเป็นเพราะว่าเขาพูดคำว่าชอบออกมาส่งๆจนไม่เพียงไม่เห็นกันหน้าตัวเองกระโดดลงน้ำไปเก็บดอกไม้ไม่เห็นกันหน้าข้าด้วยแถมยังย้ายมาปลูกไว้ในบ้านอีกดูสิหยุดจะทำอะไรยังคิดบุ่มบามใช้พลังวิเศษอีกเหรอไม่ห่วงร่างกายตัวเองแล้วไงใช้พลังวิเศษแค่นิดเดียวเองไม่เป็นไรหรอกหยุดเลยลุกขึ้นลุกขึ้นเฮ้ย
ข้าไม่เคยเห็นเจ้าเป็นเช่นนี้เลยจริงๆนะเพื่อสตรีผู้นี้หลายครั้งจะไม่สนใจชีวิตตัวเองเลยจะปลูกดอกไม้ให้งามมากแค่ไหนก็ไร้ประโยชน์จะหวังให้นางมาชมดอกไม้เป็นเพื่อเจ้าอีกหรือไงเหม็นความรักปลาสดสดไหมจ้าปลาสดจ้าปลาอะไรอ่ะสดจริงยังดิ้นอยู่เอาปลาต้องโขลสองตัวเหตุใดช่วงนี้องค์หญิงถึงได้สนใจในของผู้นี้นักเจ้าคะอ้าวแม่นางท่านนี้มาอีกแล้ววันนี้มีเครื่องประดับชุดใหม่เข้ามาเชิญแม่นางดูก่อนว่าถูกตาต้องใจไหมเชิญเชิญเชิญของดีจริงๆน่ะพวกเขาไม่กล้าเอาออกมาง่ายๆหรอกองค์หญิงเชิญตามเข้ามา都浪迹。